เกษตรกรฟังทางนี้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าได้มีการคิกออฟนะคะในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเริ่มทยอยจ่ายเงินแล้วนะคะไร่ละ 1,000 บาทตอนนี้จ่ายแล้วทั่วประเทศค่ะนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะประชาสัมพันธ์กิจกรรมคิกออฟมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 ณด้านหน้าตึกบัญชาการที่1ทำเนียบรัฐบาลนะคะพร้อมด้วยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้นะคะเริ่มคลิกออฟเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2566นะคะเงื่อนไขนั่นก็คือการจ่ายในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่นะคะหรือ 20,000 บาทวงเงินทั้งหมดทั่วทั้งประเทศไทยนั่นก็คือ54,336 ล้านบาทมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2566/67 ได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือนโดยธนาคารธกส.นะคะจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรนะคะตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนมาแล้วนะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้2 ธันวาคม 2566จำนวน5รอบค่ะแบ่งออกเป็นรายภูมิภาคซึ่งเกษตรกรนะคะสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้นะคะที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile 24ชั่วโมงเลยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ธนาคารธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการดำเนินมาตรการคู่ขนานในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องชาวนาผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนะคะในปี 2566/67 และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรปีผลิต 2566/2567 อีกด้วยค่ะ